สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านที่สนใจหาข้อมูลเรื่องของโรคสัตว์น้ำทุกท่านครับวันนี้ผมจะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคจุดขาวมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพราะโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากครับแล้วก็กำจัดได้ไม่ง่ายเลยหากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งนี้เนื้อหาจะเป็นการยำรวมนะครับทั้งจุดขาวน้ำจืดและโรคจุดขาวน้ำเค็มเข้าไว้ด้วยกันก่อนจะเริ่มอย่าลืมช่วยผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปที่มีประโยชน์ต่อๆไปที่ผมจะทำด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมก็ไปเริ่มกันเลยครับโรคจุดขาวเป็นโรคที่เกิดจากโปรโตซัวในน้ำครับในปลาน้ำจืดและปลาทะเลมีต้นเหตุของโรคที่เป็นเชื้อคนละตัวกันแม้ว่าอาการและก็ธรรมชาติของเชื้อจะคล้ายกันมากโปรโตซัวนี้จะใช้เมือกและเยื่อบุผิวตามลำตัวและเหงือกของปลาเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารในการเติบโตครับโดยโปรโตซัวเหล่านี้เนี่ยจัดเป็นปรสิตแท้นะหรือว่า obligatory parasite หมายถึงว่าพวกมันต้องอาศัยบนตัวปลาตลอดไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้หากว่าไม่มีปลาเป็นโฮสต์ที่อยู่อาศัยของมันเชื้อไม่สามารถที่จะรอดบนสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆไม่ว่าจะกุ้งหอยปะการังหรือต้นไม้นะครับต้องปลาเท่านั้นเลยอาการของโรคที่จะพบก็คือเห็นเป็นจุดสีขาวคล้ายกับเม็ดทรายครับหรืออาจจะดูคล้ายกับเม็ดเกลือก็แล้วแต่หรือเป็นผงแป้งที่อยู่ติดตามตัวปลาเม็ดที่เป็นจุดขาวๆเหล่านี้คือเชื้อที่อยู่ในระยะกินอาหารและเติบโตเราเรียกพวกมันว่าโทรฟอนซึ่งก็แปลว่าระยะกินอาหารนั่นเองพวกมันจะฝังตัวแล้วก็แทรกลงไปอยู่ในเยื่อบุผิวของปลาเพื่อกินเมือกและผิวของปลาเป็นอาหารทำให้ปลาสูญเสียเมือกที่คอยป้องกันการติดเชื้อและคอยรักษาสมดุลน้ำให้ร่างกายไปโรคนี้ในปลาน้ำจืดและปลาทะเลนั้นเกิดจากเชื้อโปรโตซัวคนละชนิดกันครับแม้ว่าจะมีอาการและวงชีวิตที่คล้ายกันมากก็ตามแต่ในน้ำจืดนั้นโรคนี้เกิดจากโปรโตซัวที่ชื่อว่า Ichthyophthirius multifilis ซึ่งตามรายงานแล้วเนี่ยทนความเค็มได้ไม่เกิน1กรัมต่อลิตรในปลาทะเลจึงเป็นโปรโตซัวอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Cryptocaryon erythans จริงๆแล้วไอ้เจ้า Cryptocaryon erythans เนี่ยก็เคยถูกจัดในจีนัสเดียวกับ Ichthyophthirius multifilis นะแต่ว่าตอนนี้แยกออกมาแล้วครับหน้าตาของทั้งคู่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่คือจัดเป็นซิลิเอตโปรโตซัวก็จะมีรูปร่างทรงกลมรีๆแล้วก็มีขนซีเลียอยู่รอบตัวช่วยในการเคลื่อนที่ในโรคจุดขาวน้ำจืดเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่สำคัญมากเมื่อเราส่องตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ก็คือในเซลล์ของมันเนี่ยจะมีแกรนูลเล็กๆสีเข้มเต็มไปหมดเลยแต่ก็จะมีนิวเคลียสของเชื้อที่จะใสแล้วก็เป็นรูปเกือกม้าแทรกอยู่ทำให้เมื่อเรามองเข้าไปใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเราจะเห็นเชื้อมีสีเข้มแล้วเว้นพื้นที่ใสๆเอาไว้เป็นรูปตัว C หรือว่ารูปเกือกม้านั่นเองลักษณะนี้อาจจะไม่พบถ้าหากว่าโทรฟอนของเชื้อยังเป็นโทรฟอนในระยะแรกๆเพิ่งเกาะตัวปลาได้ไม่นานหรือว่าเชื้อมีขนาดที่ยังเล็กอยู่นะครับรวมไปถึงในจุดขาวน้ำเค็มของปลาทะเลก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยแม้ว่าเชื้อจุดขาวน้ำเค็มจะมีนิวเคลียสเป็น4พูเชื่อมติดกันก็ตามแต่แกรนูลในเซลล์บดบังมิดจนมองไม่เห็นเลยครับการจะจัดการโรคจุดขาวเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตัดวงจรชีวิตของปรสิตให้ได้ครับดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจวงชีวิตซะก่อนเชื้อในระยะโทรฟอนที่อยู่บนตัวปลาจะกินเยื่อเมือกของปลาเพื่อเจริญเติบโตแล้วก็สะสมอาหารเอาไว้จนเมื่อมันเติบโตจนเพียงพอมันจะทิ้งตัวออกจากปลาเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าโปรโทมอนในระยะโปรโทมอนนี้เชื้อจะเริ่มสร้างแคปซูลขึ้นมาหุ้มรอบตัวเองครับเพื่อให้สามารถทนต่อสารเคมีแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆ
รวมถึงมีความเหนียวเพื่อช่วยให้เชื้อเนี่ยสามารถไปเกาะติดกับวัสดุต่างๆใต้น้ำได้ไม่ว่าจะเป็นไม้น้ำกรวดหินหรือแม้กระทั่งผนังตู้กระจกผนังบ่อทรายเหล่านี้สามารถเกาะติดได้ทั้งสิ้นเชื้อที่มีการสร้างแคปซูลเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเรียกว่าระยะโทมอนต์ซึ่งระยะโทมอนต์เนี่ยจะมีตัวอ่อนอยู่ภายในแล้วล้อมรอบด้วยแคปซูลเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวอ่อนถูกทำลายทำให้เชื้อเนี่ยทนทานต่อสารเคมีและยาที่รักษารวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมากๆสิ่งเดียวที่ทำลายโทมอนต์ที่มีแคปซูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือความแห้งซึ่งผมจะนำไปเล่าให้ฟังในตอนท้ายนะครับตัวอ่อนที่มีแคปซูลปกป้องอยู่นี้เราเรียกว่าโทไมท์โทไมท์ที่อยู่ข้างในแคปซูลจะแบ่งตัวอย่างเงียบๆครับจาก1เป็น2 2เป็น4เป็น8เป็น16เป็น32ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมากกว่า10ครั้งจนสุดท้ายเนี่ยตัวอ่อนที่อยู่ในแคปซูลก็จะมีจำนวนมากในจุดขาวน้ำจืดหรือว่า Ichthyopterus multifilis เนี่ย1ตัว1แคปซูลจะมีตัวอ่อนอยู่ภายในเป็นหลักพันเลยครับแต่ในจุดขาวน้ำเค็มนั้นอาจจะน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ200ถึง300ตัวแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีเพราะในวันที่เราเห็นจุดเพียงจุดเดียวนั้นใน1อาทิตย์ต่อมาเราจะเห็นการเพิ่มทวีคูณอย่างต่ำ200ถึง300เท่าเลยนะครับหรือถ้าเป็นจุดขาวน้ำจืดเนี่ยก็คือเป็นพันเท่าเลยและถึงแม้ว่าตัวอ่อนของจุดขาวน้ำเค็มนั้นจะเหมือนว่าจะน้อยกว่าจุดขาวน้ำจืดแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าความยากของการจัดการมันยากกว่าน้ำจืดมากครับกระบวนการแบ่งตัวของโทไมท์ที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยจะช้าหรือว่าเร็วนั้นอุณหภูมิของน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในโรคจุดขาวน้ำจืดนั้นอุณหภูมิมีผลเร่งการแบ่งตัวอย่างมากเลยครับเรียกว่าในการรักษาเนี่ยเราแนะนำให้ใส่ฮีเตอร์เพื่อเร่งวงชีวิตของเขาให้สมบูรณ์เร็วขึ้นด้วยซ้ำแต่ในจุดขาวน้ำเค็มนั้นแม้ว่าอุณหภูมิจะมีผลต่อระยะเวลาที่เชื้อใช้เช่นเดียวกันแต่ในช่วงปกติที่เราเลี้ยงคือที่25องศาถึง30องศาเซลเซียสเนี่ยเป็นช่วงที่อัตราการแบ่งตัวไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นักดังนั้นในการรักษาโรคจุดขาวน้ำเค็มจึงไม่ค่อยเน้นว่าจะใส่ฮีเตอร์เพื่อเร่งการโตของเชื้อครับแต่ว่าการใส่ฮีเตอร์ก็เป็นการช่วยให้ภูมิคุ้มกันของปลาทำงานได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้นในระหว่างการรักษาเมื่อตัวอ่อนหรือว่าโทไมท์ที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยเจริญเติบโตแบ่งตัวได้เรียบร้อยครบที่มันต้องการแคปซูลจะแตกออกโทไมท์ที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะกระจายออกมาอยู่ในน้ำและเปลี่ยนรูปตัวเองครับให้ไปอยู่ในรูปที่สามารถว่ายน้ำได้เราเรียกระยะนี้ว่าเทอรอนเทอรอนเป็นระยะติดต่อที่สามารถว่ายน้ำได้อย่างอิสระครับและเทอรอนก็จัดว่าเป็นระยะที่สำคัญมากเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่เชื้อถูกกำจัดได้ง่ายที่สุดอ่อนแอที่สุดถ้าเปรียบเทียบไปแล้วในระยะโทรฟอนเชื้ออยู่บนตัวปลามักจะขุดรูอยู่และมีเมือกของปลาปกคลุมทำให้การใช้สารเคมีเข้าไปสัมผัสกับเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้ยากเรียกว่าเข้าไม่ถึงตัวเชื้อหรือถ้าโดนก็อาจจะโดนไม่เต็มที่ส่วนระยะโทมอนที่มีแคปซูลปกคลุมอยู่สารเคมีทำอะไรไม่ได้เลยมีเพียงแค่ระยะโปรโทมอนที่การสร้างแคปซูลยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ระยะเทอรอนที่ตัวอ่อนไร้การป้องกันแล้วก็ว่ายน้ำอย่างหิวโหยเท่านั้นที่จะสัมผัสกับยาแล้วก็ได้ผลดีมากๆเทอรอนที่แตกออกมาจะต้องว่ายน้ำเพื่อหาโฮสต์ใหม่ถ้าหากว่า
จุดขาวน้ำจืดไม่สามารถฝังตัวได้ใน30ชั่วโมงจุดขาวน้ำเค็มไม่สามารถฝังตัวได้ใน24ชั่วโมงหาปลาไม่ได้ในเวลานี้ภารกิจนี้ไม่สำเร็จพวกมันจะสูญเสียความสามารถในการติดต่อแล้วก็ตายลงในที่สุดครับในเมื่อเป้าหมายของการรักษาคือการตัดวงจรชีวิตของเชื้อความลำบากของการรักษาโรคจุดขาวคือการที่เชื้อระยะต่างๆมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมีหนำซ้ำระยะเวลาส่วนมากในหนึ่งรอบวงชีวิตนั้นยังเป็นระยะที่ทนทานต่อยาและก็สารเคมีที่ใช้ในการรักษาแล้วช่วงชีวิตที่อ่อนแอและไวต่อสารเคมีนั้นก็เป็นช่วงที่สั้นมากๆดังนั้นสารเคมีที่รักษาโรคจุดขาวได้ผลดีจึงมักเน้นไปที่การออกฤทธิ์ที่ต่อเนื่องยาวนานให้สัมผัสตัวอ่อนระยะเทอร์รอนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกมาจากแคปซูลสารเคมีพื้นฐานตัวแรกที่สามารถใช้ได้แล้วก็พบว่ายังใช้ได้ผลดีอยู่นะครับก็คือเกลือการใช้เกลือเป็นการเล่นกับการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำในโรคจุดขาวน้ำจืดนั้นความเค็มแค่ 3-5 กรัมต่อลิตรก็มักจะได้ผลแล้วโดยปลาสามารถทนความเค็มขนาดนี้ได้แต่ก็มีบางเคสเหมือนกันที่เชื้อทนความเค็มต่ำๆได้เราอาจจำเป็นที่จะต้องดันความเค็มไปให้สูงถึง8กรัมต่อลิตรส่วนมากแล้วผมก็พบว่าปลายังปรับตัวไหวที่ความเค็มนี้แต่ความเค็มขนาดนี้เชื้อ Ichthyopterius multifilis หรือว่าจุดขาวน้ำจืดเนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับเรามักจะแนะนำให้ใช้ฮีเตอร์ร่วมด้วยให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่สัก 29-30 องศาเซลเซียสก็จะเร่งวงชีวิตของเชื้อให้ไปตกในช่วงเทอร์รอนเร็วซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าระยะเทอร์รอนเป็นระยะที่เชื้อถูกกำจัดได้ง่ายที่สุดการรักษาด้วยวิธีนี้ใช้เวลาแค่ประมาณ 5-7 วันวงชีวิตของเชื้อจุดขาวน้ำจืดก็จะครบสมบูรณ์ปลาก็จะหายจากการเป็นโรคจุดขาวครับในทางตรงกันข้ามครับในปลาทะเลซึ่งความเค็มปกติในการเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-35 กรัมต่อลิตรปลาทะเลทั่วๆไปอาจจะทนความเค็มที่ต่ำลงได้ถึง25กรัมต่อลิตรแต่ถ้าหากว่าต้องการลดความเค็มให้ลงไปต่ำกว่านี้จะต้องทำอย่างช้ามากๆในขณะที่เชื้อคริปโตคาริออนเอริแทนหรือว่าจุดขาวน้ำเค็มเนี่ยเราพบว่าสามารถทนความเค็มที่ต่ำได้ถึง16กรัมต่อลิตรดังนั้นการใช้ความเค็มต่ำๆในทางทฤษฎีก็ได้ผลนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะว่าปลาอาจจะทนไม่ไหวณจุดนี้การใช้สารเคมีจึงอาจจะเหมาะสมกว่านะครับในท้องตลาดก็จะมียาอยู่หลายยี่ห้อหลายชนิดที่ระบุว่าสามารถรักษาโรคจุดขาวได้แต่หากไปดูส่วนประกอบส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มของฟอร์มาลีนกับมาลาไคต์กรีนนะครับจริงๆก็ยังสามารถใช้ได้ผลอยู่นะครับแต่ว่าผลข้างเคียงมันก็เยอะด้วยกระบวนการรักษาของโรคจุดขาวน้ำจืดเนี่ยมักจะอยู่แค่ประมาณ1สัปดาห์แต่ในโรคจุดขาวน้ำเค็มนั้นวงชีวิตกินเวลานานกว่าครับใช้เวลาประมาณ 11-15 วันหรือประมาณ2สัปดาห์เลยประกอบกับการที่ระบบแบคทีเรียของปลาน้ำเค็มนั้นเกิดขึ้นได้ช้ากว่าปลาน้ำจืดถ้าจะต้องเปลี่ยนน้ำตลอดก็คงกินทรัพยากรค่อนข้างมากในปลาทะเลจึงนิยมใช้สารประกอบทองแดงหรือว่าพวกคอปเปอร์เพื่อกำจัดเชื้อซะมากกว่าเรื่องของยาและสารเคมีที่สามารถรักษาได้มีอีกเยอะครับแต่ผมคงพูดหมดในคลิปเดียวไม่ไหวแน่ไว้มีโอกาสผมคิดว่าน่าจะแยกตอนเพื่อพูดถึงเฉพาะเลยน่าจะดีกว่ารายละเอียดแต่ละยานั้นมันเยอะมากๆครับผมว่าตรงนี้ผมขอใช้พื้นที่ในการเล่าเทคนิคพิเศษที่ใช้จะดีกว่าเนาะก็คือการย้ายปลาเพื่อหนีตัวอ่อนของโรคในระยะติดต่อวิธีนี้เหมาะสมกับปลาที่ท่าทางอาการไม่ค่อยดีครับเช่นหากว่ามีการติดเชื้อจุดขาวเยอะมากจนเยื่อเมือกผิวสูญเสียไปเยอะหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้น
การใช้ฟอร์มาลีนหรือสารเคมีจะทำให้ปลาตัวนั้นได้รับผิดมากกว่าปกติกรณีอย่างนี้ก็จะแนะนำให้ใช้วิธีนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่วุ่นวายแต่มันไม่ต้องอาศัยสารเคมีใดๆเลยเราจะอาศัยหลักการที่ว่าเชื้อจะหลุดออกจากตัวปลาเองแล้วก็จะไปสร้างแคปซูลเพื่อแบ่งตัวในสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาติดต่อที่ตัวปลาอีกครั้งดังนั้นหากเราทำการย้ายปลาลงตู้ใหม่ทุกๆวันติดกัน7วันในโรคจุดขาวน้ำจืดหรือถ้าเป็นโรคจุดขาวน้ำเค็มเราอาจจะย้าย3วันครั้งต่อเนื่องกัน4ครั้งรวมทั้งหมดก็คือประมาณ12วันเชื้อก็จะค่อยๆหลุดออกจากปลาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันตัวอ่อนเซตใหม่ก็ไม่สามารถที่จะวนกลับมาติดที่ปลาตัวนั้นได้อีกเชื้อก็จะหมดไปจากปลาเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อตู้จำนวนมากเพื่อให้ปลาย้ายตู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราสามารถใช้แค่2ตู้สลับกันก็ได้ครับตู้ที่ไม่ได้ใช้ก็ตากแห้งให้สนิทเพราะไม่ว่าจะเป็นเชื้อระยะใดมีแคปซูลหุ้มหรือไม่ทนสารเคมีได้สารพัดสิ่งแต่ความแห้งสามารถฆ่าเชื้อได้ทุกระยะครับมีรายงานเหมือนกันครับว่าโทมอนของโรคจุดขาวน้ำเค็มเนี่ยสามารถถูกกำจัดได้ด้วยน้ำจืดแต่ว่าจะต้องแช่เอาไว้นานเกิน3ชั่วโมงจึงจะทำให้แคปซูลแตกซึ่งถ้าผมคิดว่าจะต้องรันน้ำจืด3ชั่วโมงเนี่ยปล่อยแห้งเลยน่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าครับเว้นแต่กรณีที่ต้องการที่จะล้างระบบมันอาจจะมีซอกหลืบของท่อที่มันไม่แห้งง่ายๆเราก็อาจจะใช้วิธีรันน้ำจืดเพื่อล้างระบบครับบางครั้งการจัดการกับเคสที่มีข้อจำกัดก็มีครับข้อจำกัดไม่ว่าจะปล่อยแห้งไม่ได้รันน้ำจืดไม่ได้ลงเกลือไม่ได้สารเคมีก็ไม่ได้เช่นตู้ปะการังตู้กุ้งตู้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตู้ไม้น้ำเหล่านี้ไวต่อสารเคมีมากครับอย่างไม้น้ำเนี่ยความเค็มแค่1กรัมต่อลิตรก็พังแล้วที่จริงก็มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ขายอยู่นะครับที่ระบุว่าสามารถใช้กำจัดโรคจุดขาวได้โดยที่ไม่กระทบต่อปะการังแต่จากที่ผมได้ยินมาผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งานก็บอกว่ามันได้ผลแต่ก็ไม่ได้ 100%สำหรับผมแล้วผมจะแยกปลาออกมารักษาครับส่วนตู้ก็ปล่อยให้ว่างไว้ไม่ให้เชื้อมีโฮสต์สำหรับอาศัยอยู่ไม่มีเจ้าบ้านให้มันอาศัยอยู่รอให้พวกเทอร์รอนฟักออกมาจากโทมอนว่ายน้ำออกมาแล้วหาโฮสต์ไม่เจอก็จะตายไปเองในระยะเวลาที่ผมได้กล่าวไปแล้วแต่ปัญหาก็คือต้องรอนานแค่ไหนกว่าที่มันจะฟักออกมาใช่ไหมตามข้อมูลแล้วระยะโทไมใช้เวลาในการแบ่งตัวเนี่ยหลากหลายมากเป็นช่วงที่กว้างมากครับในจุดขาวน้ำจืดเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่3วันหรือ5วันไปจนถึง6สัปดาห์แต่โทมอนของโรคจุดขาวน้ำเค็มใช้เวลาที่นานกว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่5วันถึง11วันหรือตามรายงานการศึกษาก็พบว่าเชื้ออยู่เฉยๆในแคปซูลแบ่งตัวไม่เสร็จสักทีเนี่ยได้นานถึง72วันจุดขาวน้ำจืด6สัปดาห์จุดขาวน้ำเค็ม72วันนั่นแปลว่าคร่าวๆแล้วหากเราต้องการจะพักตู้ให้เชื้อหมดเกลี้ยงจากระบบเราต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือนในตู้น้ำจืดและ3เดือนในตู้ทะเลตัวเลขนี้หากคิดว่านานแล้วอยากบอกว่ายังมีโรคอื่นที่นานกว่านี้ครับเช่นโรคเมือกขุ่นหรือว่าโอโอดิเนียมโรคนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเลยนะครับและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงเน้นย้ำว่าการกักโรคปลาก่อนเอาเข้าระบบนั้นสำคัญมากเพราะหากว่าเราเผลอนำโรคเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแล้วเนี่ยการจะนำออกให้หมดเกลี้ยงนั้นยากเหลือเกินโอเคครับผมเชื่อว่าฟังแบบนี้แล้วคนส่วนมากไม่เอาด้วยกับผมแน่ๆวิธีสุดโต่งแบบนี้ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ย
ผู้เลี้ยงมักทำยังไงกันคนส่วนมากเนี่ยจะเน้นส่งเสริมภูมิคุ้มกันของปลาให้แข็งแรงให้เขาสามารถที่จะต่อต้านเชื้อจุดขาวได้เองเช่นการควบคุมคุณภาพน้ำให้ดีการเสริมวิตามินการเสริมกระเทียมการป้องกันการแกว่งของอุณหภูมิซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจผมมีคลิปที่พูดถึงเรื่องนี้มาแล้วนะครับก็ผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างหรืออาจจะคลิกด้านบนนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้เรายังพบว่าปลาที่เป็นจุดขาวเนี่ยแล้วรอดตายมาได้จะมีภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะต่อเชื้อโรคนี้เนี่ยได้นานถึง6เดือนคล้ายๆกับว่าได้วัคซีนมานั่นเองปลาที่มีภูมิคุ้มกันควบคุมการติดเชื้อให้อาการไม่รุนแรงได้บางทีจะกลายเป็นตัวที่คอยเก็บโรคเอาไว้ทำให้เชื้ออยู่รอดได้โดยที่เราไม่สังเกตเห็นรอวันที่ระบบการเลี้ยงมีปัญหาปลาอ่อนแอลงโรคจุดขาวตัวนั้นก็จะกลับมาโจมตีอย่างหนักอีกครั้งครับนอกจากวิธีทั้งหมดที่กล่าวมาการใช้หลอด UV และโอโซนก็มีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาครับหลักการก็คือตัวอ่อนระยะเทอร์ร้อนที่ว่ายน้ำเนี่ยควรจะถูกกำจัดก่อนจะว่ายถึงตัวปลาการใช้หลอด UV หรือว่าโอโซนนั้นจะเป็นการลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในน้ำทำให้ลดความรุนแรงของโรคลดปริมาณการติดเชื้อของปลาได้โดยหลักการแล้วเราน่าจะนึกออกว่าไม่ใช่ว่าน้ำทั้งหมดทั้งตู้จะไหลเข้าผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันดังนั้นมันก็มีโอกาสที่เชื้อจะหลงเหลือไปติดที่ตัวปลาได้อยู่ดีแต่ความรุนแรงอาจจะไม่เยอะมากปลาอาจจะไม่แสดงอาการป่วยหรือหากโชคดีจริงๆเชื้ออาจจะตายหมดจากระบบก็ได้เหมือนกันแต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโอกาสแบบนี้น้อยครับมีโอกาสน้อยเรื่องนี้ผมคงต้องแล้วแต่คนเลี้ยงครับถ้าหากว่าใครสมัครใจอยากจะไปให้สุดโต่งสักครั้งแล้วจบจากนั้นหากมีปลาหรือหินหรือปะการังหรือไม้น้ำใดๆมาก็กักโรคให้ดีๆประมาณเดือนหนึ่งก่อนนำเข้ารวมจากประสบการณ์ของผมคิดว่าการป้องกันนั้นดีกว่าการแก้ไขครับแต่หากว่าใครพร้อมที่จะเสี่ยงอยากจะอยู่ร่วมกับเชื้อแบบเป็นสุขก็ขอให้จัดการการเลี้ยงให้ปลาเครียดน้อยที่สุดครับดูแลคุณภาพน้ำดูแลอุณหภูมิดูแลอาหารการกินให้โภชนาการครบตามที่ปลาต้องการก็จะมีโอกาสที่ปลาสามารถต่อสู้กับโรคจุดขาวได้เองยังไงก็อย่าลืมหมั่นสังเกตอาการด้วยหากเจอป่วยก็ทยอยรักษากันไปยิ่งรีบรักษาก่อนที่จะเป็นเยอะโอกาสหายิ่งมากครับอย่าท้อใจไปซะก่อนก็แล้วกันแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโรคจุดขาวในปลาน้ำจืดและปลาทะเลครับผมคิดว่าผมได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นที่ควรจะรู้เพื่อวางแผนการรักษาอย่างครบถ้วนแล้วก็ละเอียดมากที่สุดแล้วหากฟังแล้วยังมีข้อสงสัยไม่เคลียร์ไม่เข้าใจหรือคิดว่ามีหัวข้อที่ต้องเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์แนะนำเอาไว้ได้หรือถ้าหากส่งข้อมูลมาพูดคุยกันในเพจ Facebook ก็ได้เช่นกันหากมันมีประเด็นที่น่าสนใจผมจะได้ไปรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาเพิ่มเติมอาจจะเกิดการปรับปรุงให้มีคลิปโรคจุดขาวเป็นเวอร์ชันที่3ต่อไปก็ได้วันนี้ผมขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกท่านด้วยนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปฉลอง 1,000 Subscriber ของผมก็แล้วกันส่วนหนึ่งทางผมก็จะทยอยปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงว่าหากมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมพบเจอก็จะนำมาเล่าให้ฟังด้วยเช่นกันแต่วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนคลิปนี้ยาวมากๆแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ